สำหรับวันนี้นะครับเริ่มวันนี้และศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลกที่เมืองเชจูประเทศเกาหลีใต้จะเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับความหวังความพร้อมของนักเพาะกายและฟิตเนสของไทยเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามในรายงานพิเศษครับมาร์ตันทีมไทยส่งนักกีฬาชิงเหรียญทอง18รายการจากทั้งหมด21รายการหลังผ่านไป6รายการในประเภทเพาะกายทีมไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเหรียญทองได้จากเดชณรงค์ประเทศในประเภทเพาะกายเยาวชนน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมเจ้าตัวบอกว่าดีใจมากนี่เป็นแชมป์โลกครั้งแรกหลังจากที่เคยได้รองแชมป์แล้วรู้สึกดีใจมากเลยพี่เป็นรายการแรกที่ผมได้ที่1ของโลกแล้วใหญ่จริงใหญ่จริงสมกับแชมป์โลกเลยด้วยสวยด้วยส่วนเหรียญเงินของไทยได้จากจักรวัฒน์อินทรหลังสีในประเภทเพาะกายน้ำหนัก60กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากสุรศักดิ์ป่าเลืองประเภทเพาะกายน้ำหนัก65กิโลกรัมโดยทีมไทยยังมีลุ้นอีก13รายการจาก15รายการในประเภทฟิตเนสโมเดลฟิสิกส์เพาะกายรุ่นมาสเตอร์และเพาะกายหญิงและทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับบิ๊กแจ๊คครับผมลาเลยสวัสดีครับ